สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านนะครับขอสวัสดีทั้ง9ท่านนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่14พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ค่ะเราก็มาสนทนาธรรมเรื่องของปัจจัย24ต่อนะคะเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญเลยค่ะวันนี้หนูไม่มีเรื่องแจ้งค่ะครับสั้นตอนนี้เราก็ศึกษาร่วมกันในประธานปัจจัย24ในหัวข้อกรรมปัจจัยนะครับซึ่งอยู่ในลำดับที่13แล้วนะครับปัจจัยที่13ในปัจจัย24ก็ได้ทราบความหมายในเบื้องต้นของกรรมปัจจัยแล้วก็บาลีนิเทศมือเขียนข้อผ่านไปแล้วนะครับในหน้าข้อ11มีรายย่อย3ปัจจัยนะครับซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่ว่าได้ทราบถึงตอนแบ่งในธรรมทั้ง3ประเภทนะครับอย่างนานคณิกะกรรมปัจจัยแล้วก็อนันตระปัจจัยนะก็อธิบายว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ทั้งหลายและตัดตารูปด้วยอำนาจกรรมปัจจัยอันนี้ก็จะหมายถึงที่ให้ผลต่างขณะนั่นนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือสหชาตกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาเป็นปัจจัยแก่สัมยุตธรรมทั้งหลายและแก่รูปที่มีเจตนาและธรรมที่ประกอบกับเจตนานั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจกรรมปัจจัยอันนี้ก็สหชาตปัจจัยซึ่งในกรรมปัจจัยนี้ก็จะมี3กลุ่มหรือ3ปัจจัยย่อยนะครับโดยพระสูตรนะครับในพระสูตรที่พระอาจารย์ท่านยกขึ้นมาในอังคุตรนิกายสกานิบาตนี่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าถ้ากล่าวถึงกรรมเมื่อไหร่ก็หมายถึงเจตนานะครับเจตนาคือกรรมแต่ในพระภิธรรมปิฎกที่เป็นกรรมปัจจัยนี่ก็พูดถึงเจตนาแต่ว่าเจตนาที่เกิดกับจิตบางประเภทก็จะมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันนะครับเป็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาก็วันนี้จะมาต่อในกรรมปัจจัยที่ทำกิจได้2อย่างในหน้า92ที่พูดถึงสังวิธานกิจทีชะนิธานกิจครับอันนี้คือเป็นกรรมปัจจัยที่ทำหน้าที่2อย่างที่แตกต่างกันนะครับก็จะทำให้เราได้เพิ่มรายละเอียดของตัวคำสามประเภทนั้นเนี่ยนะครับอย่างข้อที่หนึ่งนี่นะครับทำกิจได้สองอย่างนี่ในข้อที่หนึ่งที่ว่าสังวิธานกิจนะครับอธิบายว่าเป็นปัจจัยโดยจัดแจงให้สัมยุตธรรมทำหน้าที่การงานของตนของตนและเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปและแก่จิตตชรูปด้วยชื่อว่าสังวิธานกิจได้แก่เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตทั้ง89ดวงอันนี้คือสหชาตปัจจัยนะครับก็เจตนาที่เกิดกับจิตทุกดวงส่วนในข้อที่2นะครับเป็นปัจจัยให้เกิดผลโดยเพาะพืชพันธุ์ให้เกิดแก่ผลในอนาคตเป็นการสังสมพืชเชื้อเพื่อให้เจริญงอกงามต่อไปชื่อว่าปีชานิยาปีชานิธานกิจในวงเล็บนะครับ
วงเล็บเปิดว่ากุศลธรรมและอกุศลเจตนากุศลและอกุศลเจตนา33ดวงเป็นโลกิยะกุศลเจตนา17และกุศลเจตนา12อันนี้ก็โดยตรงนะครับที่เป็นให้ผลเป็นให้ผลต่างคณะคือวิบากนะครับมีวิบากเกิดขึ้นจะแบ่งเป็นกลุ่มสุ่มโลกิยกุศลและอกุศลเนี่ยนะครับก็จะมีวิบาก32ที่เป็นโลกิยะวิบาก32เจตสิก35กัมมชรูป20แล้วก็มีมรรคเจตนา4เป็นปัจจัยแก่ผลจิต4เจตสิก36ในผลสมาบัติเป็นนานขันธกามปัจจัยมรรคเจตนา4เป็นปัจจัยแก่ผลนิบาก4ผลจิต4นะครับเจตนา36ในมรรควิถีเป็นอนันตรกามปัจจัยนะครับอันนี้นานขันธกามปัจจัยในข้อที่2ที่ว่าปิชานิทานกิจนี่นะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันอีกก็2นะครับโดยรวมก็คือ2แต่ว่าในมรรคเจตนานี่นะครับก็จะมีแยกเป็นนานขณิกากรรมปัจจัยแล้วก็อนันตรกรรมปัจจัยแล้วก็รวมถึงสหชาตกรรมปัจจัยด้วยนะครับเพราะว่าสหชาตปัจจัยนั้นก็เกิดกับจิตเจตนาที่เกิดกับจิตทั้งหมดเลยนะครับทุกดวงอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงกิจนะครับที่ว่าสังวิธานกิจแล้วก็ปิชานิทานกิจก็เป็นการอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของกรรมทั้ง3ประเภทนะครับที่จะเป็นปัจจัยย่อยซึ่งในรายละเอียดก็จะกล่าวถึงในข้อต่อไปแต่ในตรงนี้ก็เหมือนอธิบายเพิ่มเติมในความหมายเบื้องต้นในเรื่องของตัวกรรมปัจจัยนี่นะครับตรงนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมก็เชิญนะครับค่ะสาธุค่ะก็ขออนุญาตแบ่งปันความรู้นะคะสังวิธานกิจก็จำง่ายๆว่าหมายถึงสหชาตกรรมปัจจัยนั่นเองนะคะส่วนปิชานิทานกิจก็คือการให้ผลของกรรมที่ให้ผลเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของต่างชนะกันเจตนาเจตสิกนะคะก็คือเป็นนานขณิกกรรมปัจจัยแล้วก็เป็นอนันตรกรรมปัจจัยนั่นเองค่ะแล้วก็แบ่งออกนานขณิกกรรมปัจจัยก็แบ่งเป็น2อย่างคือแบบโลกิยะกับโลกุตระค่ะนี่ก็เป็นบทสรุปข้อความง่ายๆจริงๆแล้วก็คือถ้าเทียบกับเมื่อวานที่เราสนทนาธรรมกันเนี่ยอัตถะไม่ต่างเลยนะคะต่างกันเพียงพยัญชนะที่อธิบายก็คือคำศัพท์ต่างๆนะคะปิชานิทานกิจสังวิธานกิจนะคะหรือว่าจะบอกว่าสหชาตกรรมปัจจัยนานขณิกกรรมปัจจัยคืออันเดียวกันค่ะต่างกันเพียงพยัญชนะซึ่งลักษณะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของความรู้ในทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นเทศนาวิราชเรียนไปเราก็จะมีความบันเทิงในธรรมทั้งคำศัพท์ทั้งพยัญชนะที่มีความไพเราะสวยสดงดงามนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อให้จิตเราเนี่ยเสพภาพปริยัติธรรมให้เข้าใจว่าอะไรคือโลกิยะอะไรคือโลกุตระอะไรคือเป้าหมายในพระพุทธศาสนาที่จิตต้องเดินทางไปก็คือการแทงตลอดอริยสัจ4แล้วก็ต้องทราบว่าเราจะแทงตลอดอริยสัจ4นั้นเราต้องทำอะไรสรุปก็คือเราต้องภาวนาในมัคคริยสัจมัคคริยสัจคืออะไรคือไตรสิกขาจะย่อลงมาเหลือ2ก็คือเป็นสมถะกับวิปัสสนานะคะอย่างนี้เป็นต้นก็คือมองให้เห็นภาพนั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้ลงมือเดินทางลงมือจัดการกายวาจาใจของเรานะคะแล้วก็ในระหว่างที่ลงมือปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องเพ่งโทษ
โลกิยธรรมทั้งหมดเพ่งโทษหมายความว่าไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาแต่มองให้เห็นโทษของเขาตามความเป็นจริงที่พระอริยเจ้าท่านเห็นกันโดยเฉพาะมีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีการมองเห็นว่าขันธ์5นั้นเป็นภัยเป็นโทษเป็นความชั่วร้ายต่างๆนะคะก็ขอเชิญอาจารย์มาเชิญต่อเรื่องถัดไปได้เลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะกับอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเพ่งโทษนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสำหรับผู้ที่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏเห็นโทษภัยของกิเลสนะครับจึงจะถามเพ่งโทษขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายหรือสังสารวัฏเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วไปผู้ที่ไม่เห็นโทษของกิเลสไม่เห็นโทษของการวิบัติตายเกิดนี่ก็ยังยินดีเพลิดเพลินอยู่ก็จะไม่คิดที่จะละกิเลสไม่คิดที่จะอบรมใจศีลขาให้นะครับเพราะนั้นก็เราไปคุยเขาก็คงคุยไม่รู้เรื่องนะครับโดยเฉพาะพวกสัสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิที่มีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงนี่ไม่ต้องไปสนทนาเลยนะครับแต่ในประเด็นนี้ก็ต้องสนทนากับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีเริ่มที่จะการสะสมกรรมที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงการออกจากสังสารวัฏนะครับก็มาต่อในเรื่องของกรรมในปัจจัยกรรมปัจจัยย่อยที่แยกออกมาเป็น3ประเภทนะครับตอนนี้ก็จะลงในรายละเอียดแล้วทีนี้โดยลำดับของปัจจัยอิสดาล52นี่นะครับในกรรมปัจจัยย่อยที่1เนี่ยมันอยู่ในลำดับที่21นะครับอยู่ในลำดับที่21แล้วถ้าหัวข้อใหญ่หัวข้อโดยรวมในปัจจัย24นั้นกรรมปัจจัยอยู่ในลำดับที่13แต่ถ้าเป็นรายละเอียดก็จะมี20แบ่งเป็น21 22 23อันนี้คือเป็นเรื่องของตัวเลขในการนับนะครับในการนับปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่าง24กับ52นะครับก็มาดูในปัจจัยที่1ของกรรมปัจจัยนะครับคือปัจจัยย่อยที่1มีชื่อว่าสหชาตะกรรมปัจจัยก็มีวจนทะของสหชาตะปัจจัยนะครับสหชาตะกรรมปัจจัยซึ่งก่อนหน้านี้เป็นวจนะถาหรือคำจำกัดความของกรรมปัจจัยโดยรวมแต่ตัวนี้จะแยกเป็นวจนะถาหรือความหมายของคำของสหชาตกรรมปัจจัยนะครับก็มีในภาษาบาลีนะครับวายังคะวาจุงคะจิตตังคาพิสังขาระสังขารณะอุเตนะจิตตุปโยคะสังขาเรนะกิริยาอาเวนะปัจโยอุปการโกติอุปการะโกติเท่ากับกรรมปัจโยก็คำแปลคือธรรมที่ช่วยอุดหนุนโดยเป็นภาวะแห่งการกระทำนับเนื่องในจิตตุปโยคะคือเป็นธรรมที่ช่วยปรุงแต่งซึ่งอาการแห่งกายวาจาจิตชื่อว่ากรรมปัจจัยนะครับกรรมปัจจัยตรงนี้ก็คือสหชาตกรรมปัจจัยนะครับก็คือเจตนานะครับอธิบายต่อนะครับเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกรรมในสหชาตกรรมปัจจัยนี้เกิดพร้อมกับปัจจุบันธรรมทำหน้าที่ปรุงแต่งสัมยุตธรรมที่เกิดร่วมกับตนให้สำเร็จกิจตามความประสงค์ของตนคือทำสังวิธานกิจด้วยเหตุนี้เจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทั้ง89ดวงจึงเป็นสหชาตกรรมปัจจัยทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นการอธิบายทำจำกัดความหมายของปัจจัยคือกรรมปัจจัยในข้อที่1 นะครับคือสหชาตกรรมปัจจัยก็หมายถึงจู
จตนาเจตสิกนะครับที่เกิดกับจิตทุกดวงก็จะทำจิตของตนซึ่งก็มีอยู่ตลอดนะครับที่เราขึ้นมาในโลกนี้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็จะมีจิตเกิดขึ้นเจตนานั้นก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตครั้งทุกขณะเลยนะครับแม้หลับสนิทก็ยังมีอันนี้จะเป็นลักษณะของสหชาตปัจจัยซึ่งโดยรวมของจิตที่เป็นทั้งกุศลอกุศลวิบากกิริยาหรือรวมของจิตของปุถุชนพระยบุคคลรวมแล้วนะครับนับโดยรวมนับแล้วไม่นับอีกก็คือ89นะครับ89หรือ121ดวงอันนั้นคือเป็นการประมวลจิตทั้งหมดในสากลนโลกนี่นะครับก็จะมีจิตอย่างนี้ซึ่งเจตนาเจตสิกก็จะทำกิจเรียกว่าสาวิธานกิจนะครับทั้งจิตทั้งหมดนี่ก็เป็นความหมายในกรรมปัจจัยย่อยที่หนึ่งครับคุณหมอครับก็เชิญหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับสาธุค่ะก็ในเรื่องของกรรมปัจจัยนะคะก็มีอยู่สองแบบก็คือการทำงานของเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกคือปัจจัยกับปัจจุบันเกิดพร้อมกันนะคะอันนี้อันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังวิธานกิจนั่นเองกับอีกแบบหนึ่งก็คืออำนาจของเจตนาเจตสิกที่ทำกรรมในกุศลหรืออกุศลไปแล้วนะคะแล้วก็รอที่จะให้มีผลสุกงอมเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพีชานิทานกิจพีชาแปลว่าพืชนะคะก็จำง่ายๆว่าอ้าวพืชอาจจะมีออกดอกออกผลแล้วเวลาผลสุกงอมแล้วนั่นคือวิบากนั่นเองนะคะพีชานิทานกิจนั้นก็จะมีเฉพาะชาติกุศลกับอกุศลส่วนเจตนาเจตสิกในชาติวิบากกับชาติกิริยานั้นก็จะไม่มีการส่งผลเป็นวิบากอีกเจตนาในวิบากที่เป็นชาติวิบากกับชาติกิริยาจึงเรียกว่าเป็นอัพยากตธรรมหรืออัพยากฤตนั่นเองนะคะส่วนกุศลเจตนากับอกุศลเจตนาก็เป็นกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเพราะว่าเขาเป็นผีชานิทานกิจสามารถที่จะส่งรอวันที่ก่อให้เกิดความสุกงอมของผลกรรมนั้นนะคะผลกรรมนั้นก็จะหล่นตุ๊บลงมาให้ผลเป็นวิบากจิตแล้วก็กตัตตารูปหรือกรรมมัชรูปนั่นเองนะคะก็มีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆแล้วก็คำอธิบายก็ตรงตามที่อาจารย์เผชิญกล่าวเลยค่ะว่าลักษณะของสหชาตกรรมปัจจัยนั้นคือเขาจะปรุงแต่งกายวาจาใจเวลาปรุงแต่งกายเนี่ยนะคะก็คือมีกายวิญยัตต่างๆปรุงแต่งวาจาก็คือวจีวิญยัตต่างๆซึ่งกายวิญยัตกับวจีวิญยัตเป็นจิตตัชรูปนะคะเป็นรูปที่เกิดพร้อมกับจิตก็ตรงไปตรงมานั่นก็คือเอาตัวเจตนาเจตสิกเนี่ยที่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยเนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าเจตนาเจตสิกเขามีความสำคัญนะคะในเรื่องของการทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจจะไม่ไร้ผลนะตัวสหชาตกรรมปัจจัยในกุศลจิตและอกุศลจิตเขาจะแปลงกลายเป็นนานัคคณิกกรรมปัจจัยอยู่ในขณะเดียวกันด้วยเมื่อส่งผลเป็นวิบากจิตแล้วก็กรรมมัชฌรูปส่วนเจตนาในกิริยาจิตกับวิบากจิตอันนี้จะบางดวงนะคะบางดวงจะให้ผลเป็นจิตตัชรูปบางดวงจะไม่ให้ผลเป็นจิตไม่ให้ผลในการปรุงแต่งทำให้เกิดจิตตัชรูปเป็นกายวิญญาณวจีวิญญาณคือไม่มีนะคะเช่นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงหรืออรูปวิบาก4ดวงเนี่ยก็จะไม่ทำจิตตัชรูปเกิดขึ้นอันนี้สำหรับคนที่เรียนพระพิธรรมมาก็จะสามารถที่จะมองเห็นลักษณะของสหชาตกรรมปัจจัยว่าก็ทำกิจหน้าที่อะไรปรุงแต่งกายวาจาใจอย่างไรนะคะแล้วตอนไหนเกิดในจิตดวงไหนที่เขาจะสามารถเป็นนานัคคณิกะกรรมในขณะนั้นด้วยอย่างนี้นะคะเรื่องของอำนาจของกรรมที่ให้ผลต่างขนาดเนี่ยหรือจะให้ในขณะเดียวกันก็ตามนะคะเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาจริงๆเลยนะคะ
ส่วนนอกศาสนาหรือคนที่บอกว่าตัวเองนับถือศาสนาพุทธแล้วไปพูดบอกว่าคนไทยเนี่ยเหมือนจะงมงายนะหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องของความงมงายคือการที่ให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรลักษณะนี้บางคนเขาก็ไม่เชื่อนะคะเขาถือว่ามันไม่จริงเป็นไปไม่ได้นะคะการทำกรรมเนี่ยไม่มีผลหรือว่าการที่เราเจอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ผลของกรรมอย่าไปโยนให้กรรมลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐินะคะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ากรณีที่เขากำลังไปคุยกับคนที่เป็นสัมมาทิฏฐินะคะแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นพูดเรื่องจริงตรงตามที่ความเป็นจริงเป็นจริงแบบนั้นซึ่งจริงสูงสุดก็คือคำสอนในพระพุทธศาสนาทุกคำเลยค่ะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามนุษย์นั้นชอบเอาตัวเองเป็นไม้บรรทัดนะคะไปวัดไปหยั่งคำสอนในพุทธศาสนาเมื่อปัญญาของตัวเองมีไม่ถึงก็ตีความเข้าข้างตัวเองประมาณอย่างนั้นนะคะไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ตัวเองยังไม่รู้ก็คืออัตถะของคำสอนในพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะดังนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านจึงเป็นท่านแรกที่เอาเรื่องเหล่านี้มาเปิดเผยเรียกว่ารื้อวงการพระพุทธศาสนาเลยค่ะนะสังเกตดูดีๆนะคะแต่ก็มีคนน้อยมากนะคะที่เข้ามาเราก็เชื่อพระอาจารย์สมบัติค่ะน้อยมากจริงๆยังไงส่วนตัวตัวเองก็ยังถือว่าน้อยแต่ในขณะที่น้อยๆเนี่ยเราก็จะเจอดาวดวงใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเจอเทียนเล่มใหม่นะคะที่พอมาฟังพระอาจารย์สมบัติเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ไปหาคนอื่นอีกเลยค่ะอันนี้ก็จะเจอมากขึ้นเรื่อยๆทีละคน2คนนะคะแล้วเวลามาคุยกันมันจะแปลกมากเลยเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้นะคะไม่ต้องรู้จักกันในชาตินี้ค่ะอาจจะรู้จักกันในชาติก่อนแต่เคยเรียนธรรมะด้วยกันก็จะสนับสนุนการไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นมีแค่อย่างเดียวมีแค่ทางเดียวนะคะแต่มิจฉาทิฏฐินั้นมีตั้ง62อย่างแน่แม้กระทั่งมิจฉาทิฏฐิเองเขาก็แตกคอกันนะคะคุณลุงจะใช้คำว่าจะทะเลาะกันถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิจะทะเลาะกันนะคะส่วนพระอาจารย์สมบัติท่านจะใช้คำว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนั้นไปนานๆเสพสิ่งนั้นไปนานๆเราจะไม่สบายใจค่ะเราจะไม่สบายใจจะเดือดร้อนใจไปเรื่อยวุ่นวายนะคะแต่ถ้าอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิเราปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐินั้นเราเอนจอยเรามีความสุขเราสนุกนะคะเรากุศลจิตเกิดสติปัญญาเกิดมันจะไม่เปลี่ยนทางค่ะส่วนมิจฉาทิฏฐินั้นถ้าทำตามแล้วเดือดร้อนนี่คือปัญญาของพระอาจารย์ตีความมาให้เราฟังแล้วเรานึกภาพออกค่ะซึ่งท่านเก่งมากนะคะพระอาจารย์สมบัติท่านเก่งมากสามารถที่จะถ้าใครจูนสภาพจิตของตัวเองเนี่ยเข้าในคลื่นกระแสเดียวกับสิ่งที่พระอาจารย์ถ่ายทอดมาได้จิตของคนนั้นจะถูกจิตของพระอาจารย์สมบัติดึงให้สูงขึ้นดึงให้พัฒนามากขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยแต่ถ้าใครจูนคลื่นไม่ไปกับพระอาจารย์สมบัตินะคะเขาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะนะคะจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะเริ่มพูดอะไรที่ไม่ตรงตามคำสอนแล้วซึ่งในกลุ่มที่พระอาจารย์สมบัติสอนเองเนี่ยก็พระอาจารย์ก็เจอนะคะคุณลุงก็เจอค่ะคุณลุงก็เจอที่เรียนมาด้วยกันฟังพระอาจารย์สมบัติมาด้วยกันนานๆๆทุกวันนี้คือไม่เอาแล้วไปสำนักอื่นไปทำอย่างอื่นที่เราได้ยินกันทั้งหมดนะคะมันเป็นแบบนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ชื่นชอบการฟังพระอาจารย์สมบัตินะคะแล้วก็ทุกท่านจะมีไตรสิกขาที่เจริญขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครสงบเสงี่ยมเจียมตัวมีความสุขนะคะใครไม่ครบเราก็อยู่ได้คนเดียวอย่างมีความสุขบางคนนะคะในทางโลกทุกท่านอาจจะเคยเจอนะคะคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยมีนะคะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขแต่เขาเป็นแบบโลกิยะนะเขาก็เพลิดเพลินค่ะเขาก็ดูเหมือนมีกายวิเวกนะคะ
แต่เขาเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เขาอยู่คนเดียวได้แต่ไปดูจริงๆก็คือปล่อยให้โลภะเนี่ยครอบงำเพลิดเพลินไม่รู้จักความอันตรายของโลภะเลยค่ะก็เป็นมีทุกอย่างนะคะมนุษย์บนโลกใบนี้มีทุกอย่างแต่ถ้ามาทางวิวัตะแล้วจะมีอย่างเดียวคือต้องเทใจให้กับคำสอนในพระพุทธศาสนาค่ะและต้องไม่งมงายด้วยมีเหตุมีผลนะคะความงมงายนั้นมีแฝงอยู่ในชาวพุทธค่ะมีนะคะถึงแม้จะเป็นที่ประเทศอินเดียก็ช่างวันนี้ได้มีโอกาสเห็นคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าที่ประเทศอินเดียนั้นมีรูปปั้นสำริดเป็นโลหะนะคะคือมีภาพของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็มีรูปปั้นของพระนางสิริมหามายากับพระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วเขาก็ปั้นรูปของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเป็นทารกน้อยนะคะคือพระนางสิริมหามายาอุ้มพระโพธิสัตว์ยื่นให้กับพระนางมหาประชาบดีโคตมีแบบนี้นะคะก็ส่งมาให้ดูก็นึกอ้าวโอ้โหปั้นกันเขาปั้นกันอย่างนี้เป็นปุคลาธิฐานหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือไม่ตรงอ่ะในใจตัวเองคิดอ่ะนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการยื่นอะไรกันลักษณะอย่างนั้นคือมันเป็นเรียกว่าเป็นพุทธนิยามที่พระมารดาเนี่ยจะคลอดพระโอรสได้แค่องค์เดียวก็คือคลอดพระโพธิสัตว์แค่องค์เดียวหลังจากนั้นจะไม่สามารถมีใครมาประสูติในพระครรภ์ได้จึงต้องเรียกว่าจะมีอายุแค่ว่าหลังคลอดพระโพธิสัตว์แล้วจะมีอายุอยู่ได้แค่7วันซึ่งสันดุสิตเทพบุตรนั้นก็ต้องเล็งยานลงมานะคะว่าพระราชมารดาพร้อมคือเหมือนกับว่าทราบวันที่จะจุติของพระมารดาท่านจึงจะตัดสินใจลงมาประสูติในพระครรภ์นะคะอันนี้เป็นพุทธนิยามเป็นแบบนั้นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ก็คือถ้าเราเรียนถูกอ่ะเราจะมีความสุขแล้วก็เราจะเจาะลึกของคำสอนไปได้เรื่อยๆจนถึงขั้นระดับการทำปริญญาการเจริญวิปัสสนาต่างๆนะคะจะไม่ไปติดข้องในเรื่องอะไรที่ทำให้เราช้านะคะเข้มข้นขึ้นทุกวันเวลาที่ผ่านไปไตรสิกขาต้องเข้มข้นขึ้นค่ะจึงจะถูกต้องเพราะว่าไตรสิกขากว่าจะประชุมรวมกันเนี่ยต้องมีการขับเคี่ยวนะคะเหมือนการเคี่ยวมะพร้าวเคี่ยวกะทิเลยต้องเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกจึงจะแตกมันนะคะเป็นแบบนั้นทำซ้ำนะคะอาจารย์สมบัติใช้คำพูดถูกต้องมากค่ะว่าทำซ้ำๆนะคะทำซ้ำๆจนกว่าปัญญาจะถึงขั้นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจึงจะรู้ว่าโอ้มันไม่มีอะไรนะคะสังขารุเปกขาญาณเนี่ยคือมองเห็นไตรลักษณ์ในโลกียธรรมทั้งปวงแล้วก็วางใจวางเฉยแล้วหาทางออกแล้วก่อนยานก่อนหน้านั้นก็หาทางออกแล้วมูลจิตตุกัมมัญญตายานนะคะรู้แล้วว่าพระนิพพานอย่างเดียวที่เที่ยงสุขแล้วก็งามนะคะแต่เป็นอนัตตาค่ะช่วงนี้ก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญต่อค่ะก็เสริมนิดนึงครับที่กล่าวถึงธรรมดาของพระโพธิสัตว์ในสูตรนั้นใช้คำว่าธรรมนิยามครับหมอครับธรรมนิยามเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ค่ะโชว์ค่ะไม่ใช่พุทธนิยามนะคะเป็นธรรมนิยามครับขอบคุณธรรมนิยามครับก็อันนี้พูดถึงเรื่องงมงายนี่นะครับก็หมายถึงคนที่เชื่ออย่างเดียวโดยไม่มีปัญญานะครับแต่ในคำสอนนั้นไม่ใช่สอนให้เชื่ออย่างเดียวนะครับสอนให้มีปัญญาด้วยควบคู่กันไปกับศรัทธาเพราะนั้นจึงไม่ชื่อว่ามีความงมงายนะครับเพราะว่ามีความรู้ประกอบด้วยแล้วก็เป็นคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้จริงๆด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการลักษณะของการคาดคะเนหรือการเดาแบบที่ทั่วไปแต่ผู้ที่สอนนี่ตรัสรู้มีพระปัญญาที่สูงสุดที่เลิศที่สุดที่รู้ความจริงก็สอนให้ผู้อื่นรู้ตาม
อันนี้เขาไม่เรียกว่างมงายนะครับแต่คนที่ไม่มีศรัทธาในธรรมคำสอนไม่ได้ศึกษาก็ไปหลงตัวเองเชื่อตัวเองถูกคนอื่นผิดหมดอันนี้ก็ไปปฏิเสธในคำสอนที่ถูกต้องก็เป็นความเห็นผิดนะครับก็ต่อเรื่องของธรรมปัจจัยต่ออีกนิดนึงนะครับคืออันนี้ก็ถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องก็เป็นสมาธิฐินะครับเพราะว่าเป็นคำสอนของผู้ที่รู้ซึ่งอาจารย์อธิบายทั้งเหตุทั้งผลแล้วก็ปัญญาก็รู้ความจริงในเหตุผลนั้นอันนี้ไม่ได้เรียกว่างมงายนะครับเป็นความรู้เป็นพุทธะนะครับผู้ที่ศึกษานี่ก็เป็นสุตตะพุทธะพหุสุตตะแม้ว่ายังไม่ได้ตรัสรู้นะครับแต่ถ้าตรัสรู้ก็จะเป็นอนุพุทธะเป็นสาวกพุทธะก็ในสาชาตะกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยที่หนึ่งในปัจจัยใหญ่คือกรรมปัจจัยนะครับก็มีสภาพธรรมสามประการที่เหมือนองค์ธรรมนะครับองค์ธรรมของปัจจัยที่กล่าวถึงเนี้ยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจุบันคือผลแล้วก็มีอะไรที่เป็นปัจจนิกคือไม่ใช่ปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นผลของปัจจัยนั้นก็ประกอบด้วยปัจจัยก็คือเจตนาที่เกิดพร้อมกับจิต89ครับอันนี้คือตัวปัจจัยนะครับเจตนาที่เกิดพร้อมกับจิต89ดวงนะครับส่วนปัจจุบันก็คือจิต89เจสิก51เว้นเจตนาจิตอัจฉรูป17ปฏิสนธิกรรมัจฉรูป20อันนี้คือปัจจุบันนะครับเป็นผลที่เกิดจากกรรมปัจจัยคือเจตนาสังสาตกรรมปัจจัยนะครับส่วนปัจจนิกปัจจนิกก็คือไม่ได้เป็นปัจจุบันนะครับก็ได้แก่ตัวเจตนาเองนะครับเจตนาเจตสิก89ก็คือเจตนาที่เกิดกับจิตทุกดวงนะครับเป็นปัจจนิกรูป5หมวดคือปวัตติกรรมชรูปมหาลัชรูปบุตุชรูปอสัญญสัตตากรรมชรูปแล้วก็พาหิระรูปนะครับเป็นรูปภายนอกรูปทั้งหมดเป็นมี7หมวดนะครับแต่ว่าเป็นปัจจนิก5หมวดเป็นปัจจุบัน2หมวดนะครับคือจิตตชรูปกับปฏิสนธิกรรมชรูปอันนี้คือสภาพธรรม3ประการของสหชาตกรรมปัจจัยการทบทวนนะครับก่อนหน้านี้ผู้ที่ได้เรียนกับพระอาจารย์ก็ได้ศึกษาผ่านไปแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในช่วงนี้อาจารย์สอนจะไปค่อนข้างไวนะครับกับเชิญหมอแบ่งปันเพิ่มเติมในสภาพธรรมสามประการของสหชาตกรรมปัจจัยครับสาธุค่ะก็คำสอนในพระพุทธศาสนานะคะเจตนาเจตสิกมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมกรรมกรรมนะคะทีนี้เจตนาเจตสิกเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมเกิดมีสองกลุ่มก็คือเกิดกับจิตทุกดวงอันนี้ก็เป็นกรรมแบบหนึ่งเรียกว่าสหชาตกรรมปัจจัยนะคะส่วนกรรมไอ้ตรงสหชาตกรรมปัจจัยนั้นเกิดกับจิตทุกดวงทั้ง89ดวงก็คือทั้ง4ชาตินั่นเองแล้วก็มีทั้งโลกิยะโลกุตระคือครบหมดเลยนะคะอันนี้พูดถึงเจตนาที่มีในจิตทุกดวงก็จัดว่าเป็นสหชาตกรรมปัจจัยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเจตนากรรมที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นสหชาตกรรมปัจจัยนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเจตนาที่เกิดในจิตทุกดวงแต่เขาส่งผลให้เกิดปัจจุบันต่างขณะกันปัจจุบันนั้นคือวิบากจิตและกรรมชรูปนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัย
ซึ่งจะเอาเฉพาะกุศลชาติและอกุศลชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นจิตที่เกิดในชวนะด้วยนะคะทีนี้มามองดูสหชาตกรรมปัจจัยนิดนึงคือเจตนาเจตสิกแต่ทุกคนต้องทราบนะคะว่ามีเจตสิกอีก6ดวงค่ะเกิดกับจิตทุกดวงเหมือนกันก็คือกลุ่มสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกจะมี7ดวง1ในนั้นคือเจตนาเจตสิกซึ่งอย่างที่บอกว่าเจตนามีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นกรรมเขาก็เป็นสหชาตกรรมปัจจัยนะคะดังนั้นเจตสิกที่เหลืออีก6ดวงเขาก็คือสหชาตปัจจัยเช่นกันเกิดกับจิตทุกดวงแล้วก็ก่อให้เกิดจิตตชรูปแล้วก็เป็นสหชาตกรรมชรูปตอนปฏิสนธิจิตด้วยเช่นเดียวกับสหชาตกรรมปัจจัยเช่นกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าอำนาจของเจตสิกที่เหลือ6ดวงนั้นเขาไม่ได้มีความเป็นนานัคคณิกะปัจจัยเหมือนกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ค่ะแล้วก็นำมาสอนว่าทำกรรมไปแล้วเนี่ยมันมีผลนะชวนะดวงที่2ถึง6ก็ตามให้ผลอยู่ตลอดชวนะดวงที่1ให้ผลในชาตินี้ชวนะดวงที่7ให้ผลในชาติหน้าอันนี้เป็นอำนาจของเจตนาเจตสิกทั้งนั้นเลยซึ่งนี่แหละค่ะคือสัมมาทิฏฐิข้อแรกจากทั้งหมด6ข้อที่จะต้องทราบซึ้งนะคะหรือที่ท่านพระอาจารย์มหาพงศธรนำไปทำการวิจัยว่าเรื่องของกรรมกับจิตเนี่ยมีผลกับชีวิตอย่างไรนะคะแสดงว่าพระอาจารย์เนี่ยโฟกัสไปเรื่องของกรรมซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ปัญญาจะต้องไปทำความเข้าใจจริงๆนะคะซึ่งกว่าทุกคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาจะมาถึงตรงจุดตรงเนี้ยว่าโอ้โหกรรมนี่มีทั้งสหชาตกรรมนะแล้วก็มีทั้งนานัคคณิกกรรมมีทั้งการให้ผลชวนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้มีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกรรมเยอะแยะมากมายเลยก็มีเฉพาะชาวพุทธกลุ่มน้อยเท่านั้นที่เรียนมาถึงจุดนี้ค่ะนะคะแล้วถ้าคนเรียนมาถึงจุดนี้แล้วได้ฟังพระอาจารย์สมบัติในการบรรยายก็จะมีความซาบซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมากขึ้นมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ฟังพระอาจารย์สมบัตินะคะเพราะว่าพระอาจารย์นั้นท่านตีความแตกจริงๆค่ะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นการทำงานของกรรมเนี่ยแบบเห็นภาพแล้วทำให้ใจเราเนี่ยมีฮิริโอตัปปะที่มากขึ้นในการที่จะกลัวอกุศลกรรมมาบดซึ่งพระอาจารย์ท่านเน้นหรือเกินนะคะท่านเน้นแล้วเน้นอีกโดยเราจะรู้สึกอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องฟังพระอาจารย์มากพอค่ะเราถึงจะจับประเด็นได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าท่านบรรยายไว้พันกว่าชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะมาฟังแล้วเข้าใจเลยทุกคนต้องสะสมชั่วโมงบินในการฟังทุกคนต้องใช้เวลาระยะเวลานานมากกว่าที่จะจับประเด็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงผู้การไม่ว่าเป็นอาจารย์ประเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณหมอดวงทิพย์ที่พูดก็เหมือนกันใช้เวลาฟังนานค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆต้องลงทุนนะคะทุกคนต้องลงทุนต้องยอมแลกนะคะต้องยอมแลกกับสิ่งที่เราคิดว่าอันก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะแต่ถ้าอยากรู้จักคำสอนในพุทธศาสนาต้องลงทุนต้องเสียสละต้องเรียนอ่ะนะคะพูดง่ายๆค่ะนี่หนูก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะเรียนเชิญพี่หิ่งห้อยค่ะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับขอสอบถามคุณหมอหน่อยนะครับก็คือในเรื่องของในเรื่องของการที่ใจเจตนาที่เกิดพร้อมกับจิต89นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปฏิสนธิกรรมวัชรูป20อันนี้ก็คือผมก็เข้าใจนะครับก็คือเข้าใจมาตั้งแต่สหชาตปัจจัยแล้วก็คือเป็นการเข้าใจแบบจำไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วก็ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปอย่างเดียวไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ประวัติกรรมชรูปนะครับไม่ทราบว่าคุณหมอพอจะมีเหตุผลที่อธิบายแล้ว
ให้เข้าใจไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้แค่วิธีจำประเด็นที่พี่หิ่งห้อยต้องการให้หนูอธิบายเพิ่มนี่คือตรงไหนนะคะฟังแล้วยังไม่เข้าใจคำถามขออีกรอบหนึ่งค่ะอยากให้อธิบายตรงไหนนะคะครับตรงที่เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิต89ไม่เป็นปัจจัยไม่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยแก่ประวัติกรรมชรูปอะครับอ๋อไม่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยต่อประวัติกรรมชรูปเพราะว่ากรรมชรูปเนี่ยเขาเป็นรูปกรรมชรูปเขาเป็นรูปที่จะต้องเกิดก่อนไงคะโดยวัตถุปุเรชาตปัจจัยเขาต้องเกิดก่อนจิตที่จะมาอาศัยเขาเกิด1แล้วนะคะ2เขาถ้าโดยความเป็นอารมณปัจจัยเขาก็ต้องเกิดก่อนโดยเป็นอารมณปุเรชาตปัจจัยเราจะต้องโยงไปถึงปัจจัยที่เราเรียนด้วยว่าการที่จิตที่มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยโดยสหชาตกรรมปัจจัยนั้นจะไปอาศัยวัตถุรูปเกิดก็ช่างหรือจะไปรู้กรรมชรูปก็ช่างซึ่งเป็นสุขุมรูปรูปเหล่านั้นต้องเกิดก่อนเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยต่อประวัติกรรมชรูปแต่ปฏิสนธิจิตเนี่ยมีความพิเศษคือทั้งกรรมชรูปทั้งจิตเขาต้องเกิดพร้อมกันจึงการแบ่งการเนี่ยจึงแบ่งออกเป็น3การคือปฏิสนธิการก็จะมีปัจจัยเยอะๆมากมายที่มีความพิเศษในปฏิสนธิจิตแล้วก็ในปฏิสนธิการแล้วก็ในประวัติการก็เป็นช่วงยาวและลักษณะลีลาของนามรูปในการทำงานร่วมกันเนี่ยในประวัติการเขาจะเป็นแบบเดิมเขาจะเป็นแพทเทิร์นเดิมนะคะก็คือรูปเนี่ยเขาต้องเกิดก่อน anyway ถึงแม้จะมีรูปที่เกิดพร้อมก็ช่างแต่รูปที่เกิดพร้อมนั้นไม่ได้อยู่ในปัจจัยอะไรใดๆในปัจจัย24เลยสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมในประวัติการส่วนจุติการก็มีความพิเศษโดยเฉพาะจุติจิตของพระอรหันต์ต่างๆนะคะหรือการที่อายุของรูปจะดับช่วงไหนเมื่อ relationship กับจุติจิตก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งการนี้ก็เลยต้องแบ่งออกเป็นปฏิสนธิการประวัติการแล้วก็จุติการค่ะดังนั้นสหชาตกรรมปัจจัยเนี่ยมีผลต่อปฏิสนธิกรรมชรูปเพราะเขาเกิดพร้อมกันนั่นเองกรรมชรูปและปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกันส่วนจิตตชรูปก็โดยกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าจิตตชรูปในอุปาทัขณะของตัวจิตที่ทำให้เกิดจิตตชรูปนั่นเองนะคะเขามีความพร้อมกันค่ะพอเรามาเพ่งตรงเจตนาเจตสิกที่เกิดในจิตทุกดวงมีผลอย่างไรต่อรูปบ้างก็จะแค่รูป2กลุ่มเท่านั้นนะคะก็คือติสนธิกรรมชรูปและจิตตชรูปค่ะได้ไหมคะพี่หิ่งห้อยตามพี่หิ่งห้อยต้องตามหนูทันแน่เพราะว่าจำปริยัติแม่นแล้วเหลือทำความเข้าใจในจุดเล็กๆน้อยๆค่ะพี่ชินแป๊บนึงคุณชินแป๊บนึงน้องชินแป๊บนึงอ่ะพี่หิ่งห้อยโอเคไหมคะครับก็เข้าใจเพิ่มขึ้นครับก็เหมือนกับว่าจิตกับจิตที่เกิดขึ้นหรือว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นกับประวัติกรรมชรูปเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างเกิดไม่ได้เป็นสหชาตะปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้เป็นสหชาตะกรรมปัจจัยด้วยกันใช่ครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะตรงปฏิการนั้นจะไปเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยที่เขาจะค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงหรือว่าประสานงานกันนะคะในการพึ่งพาอาศัยการรักษาทำให้รูปนั้นคงอยู่ได้ไม่เป็นซากศพก็เพราะมีจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัยที่จะมาอุปถัมภ์กรรมชรูปอย่างเดียวด้วยมีความวิจิตพิสดารมากเลยว่ารูปทั้ง4สมุฏฐานนั่นเองถูกอุปถัมภ์ค้ำจุนด้วยจิตที่เกิดมาภายหลังนะคะรูปจึงยังคงอยู่ได้แล้วก็อยากจะเสริมนิดนึงนะคะว่าเรื่องวิการรูป3วิญญัติรูป2หรือเรียกว่าวิการรูป5นั้นเขาเกิดเฉพาะในสิ่งมีชีวิตนะคะถึงแม้ว่าวิการรูปนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นอาหารสมุฏฐานเป็นจิตตสมุฏฐานเป็นอุตุสมุฏฐาน
จะไม่มีกัมมสมุฏฐานเลยนะคะเรื่องของวิการรูปแต่ให้ทราบว่าสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิการรูป5ค่ะยังไงมันต้องเชื่อมโยงกับกัมมัชรูปอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมีกัมมัชรูปเชื่อมโยงในลักษณะที่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะดูตรงไหนดูตรงกัมมัชรูปกับดูตรงจิตสิ่งไหนมีจิตสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนมีกัมมัชรูปสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่คนตายไอ้วิการรูป5นั้นต้องเกิดกับสิ่งมีชีวิตค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้สัมพันธ์กับกัมมัชรูปกัมมัชรูปไม่มีวิการรูปนะจะมีคำนี้ใช่ไหมคะในพระอภิธรรมแต่หนูเสริมไปให้นิดนึงค่ะว่ายังไงความเป็นมีชีวิตเนี่ยความเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยที่สำคัญต่อปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะเชิญน้องชินค่ะหนูขอถามนิดนึงว่าปฏิสนธิจิตกับภวังคจิตกับจุติจิตเกิดในทวารที่คือเกิดในทวารที่6ใช่ไหมคะเกิดที่มโนทรมานแล้วไม่มีทวารไม่มีทวารค่ะเรียกว่าเป็นทวารวิมุตติค่ะไม่ต้องอาศัยทวารแต่เกิดที่หาเทียวัตถุเกิดที่หาเทียวัตถุนะคะถ้าว่ามโนทวารน้องชินต้องเราต้องเบสิกพื้นฐานเราต้องแม่นว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามโนทวารเนี่ยหมายถึงตัวภวังคจิตและมโนทวาราวัชนะจิตจะเรียกว่าเป็นมโนทวารหมายความว่าเป็นปากทางของจิตที่เกิดทางใจเป็นปากทางคือเป็นจิตที่เกิดก่อนหน้านั่นแหละภวังคจิตเนี่ยเกิดเสร็จดับลงมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและชวนะทางมโนทวารคือความคิดต่างๆที่เป็นสุทธะมโนทวารวิถีนะคะหรือจะเป็นแต่ละนุวัติกะมโนทวารวิถีก็ช่างมันจะเกิดขึ้นต่อจากมโนทวาราวัชนะจิตมโนทวาราวัชนะจิตก็เกิดต่อจากภวังค์ดังนั้นภวังค์ดวงสุดท้ายกับมโนทวาราวัชนะจิตเขาเรียกว่าเป็นมโนทวารแต่ตัวปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งขณะจิตเองไม่ได้ขึ้นสู่วิถีเพราะฉะนั้นไม่ต้องอาศัยทวารทวารสติก็เหมือนกันตอนเราหลับสนิทถึงแม้เขาจะเกิดเป็นแสนโกรธขณะแต่มันไม่ได้ขึ้นสู่วิถีคำว่าขึ้นสู่วิถีเนี่ยหมายถึงจะต้องมีชวนะเกิดเก็ทไหมคะเก็ทแล้วเข้าใจเป็นทวารวิมุตตินะคะเป็นทวารวิมุตติค่ะสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณสาธุค่ะเรื่องของทวารเนี่ยทางปัญจทวารจะหมายถึงวัตถุรูปคือจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจักขุทวารโสตทวารด้วยแต่มโนทวารเป็นนามธรรมค่ะเป็นจิตค่ะส่วนปัญจทวารนะคะเป็นรูปค่ะให้ทุกคนสังเกตข้อแตกต่างตรงนี้ด้วยนะคะใครตามไม่ทันถามได้ค่ะเชิญ okay. น้องค่ะค่ะค่ะนี่คือจะถามว่าถ้าสมมติว่าเราพอดีเราพูดถึงว่าการปัญญาญาณ นะตัดในตอนที่ชวนะตรงนั้นอ่ะคือตัดกระแสว่าคือมันแค่จิตเห็นแล้วมันตัดตอนนั้นคือตัดนั้นการตัดในสมมติว่าจิตเห็นแล้วก็มันตัดนั่นก็คือมันก็คือตัดในการ process ของprocess ของจิตใช่ไหมฮะคือเรียกว่าอะไรวิธีจิตใช่ไหมถ้าสมมติว่าสติปัฏฐานเกิดมันตัดคือมันก็คือตัดกระแสเลยสิเนาะในที่ชินถามคืออย่างนี้นะคะการที่จิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้ตัดอะไรเลยค่ะนะคะจิตเห็นเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นสู่ปัญจทวารแล้วจากขุทวารวิถีมันจะไหลไปเลยค่ะไปสัมผัสกันนะเป็นอย่างมันรู้เลยว่ามันคือจิตเห็นแล้วมันตัดเลยตัดคือมันจะไม่คอนติเนียว่ามันไม่คอนติเนียว่ากุศลอกุศลนะคือมันตัดเลยตอนนั้นใช่ค่ะ
ตัดไม่ค่ะไม่มีใครเบรกไม่มีใครเบรกสัมปติชนะไม่มีใครหยุดสันติรณะได้วันสวัสดิ์จิตเห็นเกิดมันจะต้องจบจากขุทวารวิถีจิตแล้วก็มีภวังค์ขั้นแล้วก็ต่อดานะนุวัติกะมโนทวารวิถีอีก4วิถีด้วยค่ะคุณชินจนกระทั่งเรารู้ว่าเราเห็นอะไรหลังจากนั้นแล้วสุดท้ายมโนทวารวิถีเกิดขึ้นจะเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคะจะกำหนดจะเอาจิตเห็นมาทำปริญญาก็คอยปัญญาญาณเกิดในสุดท้ายมโนทวารวิถีสติปัฏฐานเกิดที่สุดท้ายมโนทวารวิถีค่ะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอให้จักขุวิญญาณเกิดไม่จำเป็นต้องรอให้จักขุทวารวิถีแล่นไปจนกระทั่งรู้ว่าเห็นอะไรเราสามารถนั่งหลับตาแล้วทำหยิบจักขุวิญญาณเนี่ยมาทำปริญญาได้ที่คุณชินบอกว่าจักขุวิญญาณเกิดเสร็จแล้วตัดอะไรตัดคะเอาเจริญสติปัฏฐานแล้วหยุดเลยเราไม่รู้ว่าเราเห็นอะไรแบบนี้ไม่ใช่โอเค it's okay ไม่เป็นไรค่ะคือโอเคเข้าใจที่คุณหมอกำลังอธิบายไม่เป็นไรค่ะคือเข้าใจที่คุณหมอกำลังอธิบายค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วก็เชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะหรือท่านใดจะมีคำถามก็กราบเรียนเชิญนะคะพระคุณเจ้าด้วยไม่ต้องเกรงใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราสนทนาเพื่อให้ทุกคนตามทันที่เรากำลังพูดกันอยู่พูดเรื่องอะไรถ้าไม่เข้าใจต้องถามนะคะเพราะเราเป็นการสนทนาเพื่อทำความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีเขียนในตำราเวลาตรงจุดที่เราสงสัยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องถามต้องมีการพูดคุยกันนะคะส่วนการฟังธรรมที่พระอาจารย์สมบัติบรรยายจะเป็นลักษณะการรับข้อมูลฝ่ายเดียวคือพระอาจารย์ก็บรรยายไปเราฟังไปแต่เราไม่มีโอกาสได้ถามนะคะมันจะต่างกันตรงนี้ค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะถ้ายังไม่มีใครถามคำถามถ้ามีคำถามมาเชิญนะครับเรื่องอื่นก็ได้ครับขอถามนิดนึงนะคะว่าสมมติว่าคนที่เกิดเป็นเปรตก็คือสมมติว่าจิตเกิดเป็นอาเหตุกะนะคะคือปฏิสนธิเป็นอาเหตุกะนะเหตุกะที่เป็นเกิดเป็นตัวอย่างนี้ขึ้นมามันไม่มีหัตถวัตถุถูกต้องไหมฮัลโหลค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญตอบคุณชินนะคะคุณชินถามว่าเกิดเป็นโอปปาติกะเช่นเกิดเป็นเปรตเนี่ยไม่มีหัตถวัตถุถูกต้องไหมคะอาจารย์มาเชิญคะอ๋อมีสิครับในภูมิที่มีขันธ์ห้าต้องมีคือเกิดพร้อมกันครับอุปปาติกานี่จะมีรูปที่เกิดขึ้นหลายกราบมากเลยนะครับข้อหมายทั้งเราหยาบกว่าของมนุษย์เหรอครับหยาบกว่าครับถ้าเทียบกับมนุษย์หรือเทวดาเปรตก็หยาบกว่าขนาดตัวแบบมองไม่ค่อยเห็นเนี้ยมันหัตถวัตถุของเขาหยาบเหรอเป็นคุณมิติครับถ้าโดยกรรมเนี่ยการเกิดขึ้นในอบายภูมิก็เป็นผลของอกุศลกรรมก็จะถือว่าหยาบกว่าการเกิดในมนุษย์หรือในเทวดาในพรหมนะครับแต่ครับในมิติของจักขุวิญญาณของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นอภิญญาจิตมองเห็นได้ครับหรือตาทิพย์อย่างพวกเทพก็เห็นได้ครับแล้วถ้าสมมติว่าช่วงนี้คือชินพอดีได้ฟังพวก scientific เขาได้เจอหัตถวัตถุมันเป็น science ที่ล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเขาได้เจอหัตถวัตถุซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพ quality ของกายอะฮะถ้าสมมติว่าจิตบริสุทธิ์มากเขาบอกว่าจิตของเขาไม่ได้พูดถึงบริสุทธิ์แต่ว่ามันคือเรียกว่าจิตที่แบบ clean ที่แบบก็เรียกว่าไม่ใช่โลภะโทสะโมหะมันเรียกว่า blissful state นะฮะคือสภาพเรียกว่าเราว่าเหมือนสภาพรูปฌานอย่างนั้นนะฮะในชั่วคราว
พราะมันจะเปลี่ยนร่างกายพระเทวทูตนั้นเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนคือในตัวร่างกายไปถึงที่ที่เบรนเลยฉันถึงอยากจะรู้ว่าพระเทวทูตคือมัน investigate ตอนนี้ได้หรอฮะเพราะว่าฉันที่ผ่านมาบอกว่ามันเล็กจนไม่สามารถเห็นได้แต่ตอนนี้เขาก็บอกว่านี่คือเทคโนโลยีที่สูงสุดตอนนี้ที่สุดท้ายว่ามันใกล้ๆแถวหัวใจแล้วก็ได้เจอฉันก็รู้สึกว่ามัน amazing มากฉันก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันเจอได้อย่างนั้นมันไม่ใช่ใช้มันก็กลายเป็นว่ามันก็ใช้สามารถ equipmentอุปกรณ์มาเห็นหาเทวทูตของมนุษย์ได้ก็มาคิดถึงตรงนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับหาเทวทูตของเปรตซึ่งเราก็เห็นเปรตไม่ได้แล้วเปรตหาเทวทูตหยาบกว่ามนุษย์อย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือกำลังคิดอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็โดยปริยัติเรารู้ว่าปฏิสนธิของอาเหตุกะคือแน่นอนหาเทวทูตของเขายาวกว่าแต่ว่านี่คือแค่เป็นวิธีการตรีจองของ logic thinking ทางโลกนะฮะชินกำลังคือมันเป็นความสงสัยโอเคไม่เป็นไรคือแค่มันก็ ridiculous นะแล้วนี่คือแบบเขาเรียกว่าอจินไตไหมถ้าสมมติว่าชินกำลังพิจารณาอย่างนี้มันเป็นอจินไตหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญลองตอบน้องชินค่ะคือบางทีในเรื่องของศาสตร์อื่นที่อาจจะมาปะปนอาจจะอธิบายบางครั้งอาจจะไม่สอดคล้องกันก็ได้นะครับคือพูดถึงตัวอัตยวัตถุจริงๆแล้วอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามันเป็นสุขุมรูปมองด้วยตาไม่เห็นต่อให้ใช้เครื่องมือในยุคปัจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีรายละเอียดเยอะมากมายที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับยังไงก็มองไม่เห็นนะครับที่เห็นนั้นเป็นเห็นสีเห็นวันหน้าหรือเห็นสาสัมภาระไอปิยะนะครับอัตยวัตถุที่เป็นสาสัมภาระที่เป็นตัวก้อนหัวใจแต่ไม่ใช่อัตยวัตถุนะครับอัตยวัตถุนี้เป็นสุขุมรูปมองด้วยตาไม่เห็นของมนุษย์ก็ไม่เห็นและของเทพของพวกสัตว์ในอบายที่คนละมิติกันเองก็ไม่เห็นอยู่แล้วครับท่านหมอเพิ่มเติมครับค่ะจะขออนุญาตเพิ่มเติมตรงในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะมีพูดอยู่ว่าในตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรพวกนั้นอ่ะพังผืดหัวใจตับไตนะคะพอมีช่วงหนึ่งก็ในวิสุทธิมรรคเนาะท่านพูดถึงหาเทียวัตถุก็บรรยายว่าคนที่มีจริตต่างๆเนี่ยสีของเลือดที่เอิบอาบอยู่รอบหาเทียวัตถุจะมีสีต่างกันค่ะคนที่โทสะจริตหรือขี้โกรธนะคะเลือดก็จะดำๆหน่อยคนที่มีปัญญาเลือดจะออกสีแดงสดใสอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าสภาพจิตที่เป็นกุศลจิตจิตผ่องใสมีศรัทธาเจตสิกมันก็ฟอกสีเลือดให้เป็นสีสวยได้ค่ะคนที่เป็นอกุศลจิตนะคะอวิชชามืดจิตหยาบจิตชั่วร้ายเลือดก็เศร้าหมองอันนี้มีบอกอยู่นะคะทีนี้เรื่องของมนุษย์เนี่ยเขาก็ชอบพิสูจน์ไปเรื่อยนะคะพยายามทำเลนส์ส่องใกล้ส่องไกลนะคะส่องของเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคิดแบบระดับของโลกนะคะแต่ของความรู้ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงให้แบ่งเกรดดิ้งของสิ่งมีชีวิตใน31ภพภูมิซึ่งก็เราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีลักษณะแบบนี้แบบนี้เกิดจากกรรมแบบนี้กำหนดหมายด้วยปฏิสนธิจิตที่ต่างกันพอพูดถึงจิตแล้วเนี่ยจิตมันก็ต้องละเอียดนะคะแต่ก
รรมที่ทำไปเนี่ยมันเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมันเป็นเรื่องนามธรรมค่ะพุทธศาสนาเป็นเรื่องของนามธรรมเพราะฉะนั้น เราคงไม่ไปเสียเวลาคิดดีกว่านะคะเราควรที่จะมาดื่มด่ำกับคำสอนแล้วก็พุ่งไปที่ไตรสิกขาให้มากสมาทานศีลให้มากเจริญกรรมฐาน40กองให้มากเจริญวิปัสสนาให้เป็นอันนี้เป็นหลักเวลาเราเรียนพระปริยัติธรรมนะคะโนว์ฮาวเราจะรู้เรื่องอะไรเราจะต้องรู้เรื่องไตรสิกขาค่ะถ้ารู้แล้วแล้วให้ทำยังไงก็ขัดเกลากิเลสไปซึ่งตอนขัดเกลากิเลสมันเป็นเรื่องยากมากนะคะทั้งไตรสิกขาเลยแล้วตัวที่ยากที่สุดคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิปราบเซียนมากจริงๆนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นสุทธะมโนทวารวิถีที่ยากตั้งแต่ขั้นเรียนแล้วค่ะคือปริยัติให้รู้ว่าเออสัมมาอะไรคือสัมมาอะไรคือมิจฉาแค่นี้ก็ยากแล้วนะคะพอสมควรแก่เวลานะคะขอปิดรายการสำหรับวันนี้เชิญน้องชินต่อค่ะมีอะไรเพิ่มค่ะคือก็สาธุมันดีมากที่คุณหมอตบให้กลับมาที่ดูเจตนาทุกขณะนะฮะให้เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาดีมากแต่ว่าเชิงานคิดอยู่เรื่องว่าเออโอเครูปธรรมมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดคือ quality ของรูปธรรมสมมติว่าหาเทวะถูก quality เขาดีมันเป็นฐานที่ดีให้เกิดจิตที่มั่นคงคือมันจะ stable ไม่ใช่หรอน่าจะเป็นปัจจัยที่ดีกว่านะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะทีนี้หากเทียบวัตถุจะดีเนี่ยเขาเป็นกรรมชรูปทีนี้พอเราเรียนเรื่องรูปเนี่ยใช่เราต้องไปที่สมุดฐานของเขากรรมชรูปจะดีได้รูปอีก3สมุดฐานต้องสัปปายะด้วยต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารร่างกายเพื่อให้อุตุชรูปเหมาะสมอิริยาบถ4ต้องโอเคอาหารชรูปเราต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหาเทียวัตถุจึงจะดีจิตจึงจะดีคุณชินพูดถูกต้องค่ะแต่พอมันต้องโยงไปที่สมุดฐานทั้ง4สมุดฐานนะคะเขาจะดูแลซึ่งกันและกันสภาพจิตต้องดีกุศลจิตต้องเกิดถ้าเมื่อไหร่มีอกุศลจิตไอ้รูปอีก3สมุดฐานก็ไปเหมือนกันหาเทียววัตถุก็เลือดก็เศร้าหมองอ่ะที่อาบอยู่ข้างๆก็แค่นั้นเองค่ะคุณชินนะคะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะก็นะคะการสนทนาธรรมเนี่ยจะช่วยกันให้ตบทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือหนูคิดว่าทุกคนอ่ะเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎกแล้วเราก็อ่านกันมาหลายสูตรหลายอะไรแล้วนะคะเหลือขั้นถัดไปก็คือชวนกันปฏิบัติธรรมค่ะหนูคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่ปริยัติยังไม่ค่อยได้หรืออะไรก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆใช้เวลานะคะกราบอนุโมทนาทุกท่านก็พระคุณเจ้าพระอาจารย์บัวสายยังอยู่ไหมคะคุณชินหามีอะไรไหมคะยาวไหมคะเพราะอาจารย์ประเชิญท่านจะนอนดึกไม่ได้ค่ะไม่ยอมค่ะคือไม่ได้แม่แค่พูดสาธุ thank you very much สาธุค่ะพระอาจารย์บัวสายออกแล้วงั้นก็นิมนต์พระอาจารย์มหาพงศธรช่วยปิดรายการเจ้าค่ะนำแผ่เมตตาที่ส่วนกุศลไม่ทราบสะดวกไหมเจ้าค่ะสวดมนต์ปิดท้ายรายการนิมนต์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็เจริญพรอนุโมทนาค่ะในธรรมทุกท่านก็มีการสนทนาธรรมเป็นประจำวันเป็นการสร้างสมบารมีสร้างสมปัญญาในการสืบทอดพระพุทธศาสนาหลักของกรรมนิสงส์เนี่ยก็เป็นหลักของเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นก็ผมนิมโมทนากับทุกท่านต่อไปก็พร้อมกันวาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
ทุกท่านนมัสการ